สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุคนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube และ Facebook Fanpage เพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อค่ะซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณพิเศษ FC อิหลาอุงอิง FC สาวน้อยเพชรบันแพงค่ะมื้อนี้สาวน้อยเพชรบันแพงอิหลาอุงอิงทำการแสดงที่วัดวังหินตำบลในเมืองอำเภอพิมายเนาะจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะคะกับพี่น้องน่าจะได้ไปมวลซืนไปเป็นกำลังใจทั้งนั้นเนาะพอดีเห็นอีหลาอุ้งอิงจัดเซอร์ไพรส์วันคลายวันเกิดอยู่กับแมวเสียงก็แก๊กก็แก๊กนี่คือแมวเด้อพี่น้องจัดเซอร์ไพรส์วันคลายวันเกิดพ่ออาจิตาก็ถือว่าพ่ออาจิตานี่คือพ่อฮักเนาะที่ตามดูแลเบิ่งแย่งตามติดอีหลาอุ้งอิงให้เข้าได้เห็นอยู่ตลอดบอกว่าจะคลิปพ่อเอกบอกว่าจะคลิปช่องเพิ่นเองเพิ่นก็เป็นยูทูบเบอร์ไปในตัวพี่น้องเป็นพ่อหักเป็นยูทูบเบอร์ตามอีหลาอุ้งอิงบางเทื่อเฮาก็เห็นคลิปจากช่องเพิ่นทีลังเทื่อพ่อเอกบ่ลงคลิปเฮาก็ไปจ่อเบิ่งอยู่ช่องพ่ออาจิตะจังซี่นะคะไปจ่อเบิ่งอยู่ช่องพ่ออาจิตะจังซี่เนาะก็ถือว่าเป็นพ่อหักที่ตามดูแลเบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกต่างๆเห็นเพิ่นเทื่อแรกนี่พี่น้องค่ะเห็นพ่ออาจิตาเนี่ยอันพอดีมีคนมาจับมืออีหลาอุงอิงแบบเหมือนกับจับมาหอมมาดมนี่แหละนะคะพออาจิตาเราก็กันออกอย่างประมาณนี้แหละนะคะเห็นตอนนั้นก็ว่าท่านหูว่าเราเป็นไผก็ถามกันผู้นั้นเราเป็นไผเฮ้อที่แรกก็คิดว่าบอสโจจ้างมาเป็นบริการอีหลาสาวน้ำยืนคิดจังสันนะคิดว่าอุ้ยสงสัยบอสโจจังมาเป็นบริการอีหลาแบบว่าแฝงๆมาจังสิเนาะจนได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนถามเพื่อนก็เลยบอกให้ฟังว่ากับบ่ฮู้ว่าเป็นหยังว่าสันเนาะก็เห็นคือกันกับทุกคนเห็นนั่นล่ะเห็นคลิปอีหลาเด้งมาจากมือนั่นจนฮอดมือนี่ก็คืออยากตามเบิ่งแย่งลูกสาวอยากดูแลลูกสาวก็คือแบบซอยอำนวยความสะดวกต่างๆหาที่พักที่ยังน้อยย่ำเดินทางน่ะเราจะเทคแคร์ดูแลตลอดทุกอย่างการกินการอยู่จังสิเนาะก็จะเห็นอยู่ตามที่เฮาเบิ่งคลิปพ่อเอกเบิ่งคลิปหลายๆช่องนั่นแหละนะคะก็จะเห็นพ่ออาจิตาตลอดจังสิเนาะมื้อนี้วันคลายวันเกิดเพื่อนตีโอ้เนาะเห็นลูกสาวแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูน้องเพิ่นเป็นน้องเนาะเพิ่น45ปีว่าสันครบ45ปีก็ได้รับคำอวยพรจากแม่หน่อยพ่อเอกจากพ่อน้นหลายคู่หลายคนนะคะทีอยู่น้ำกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ในป่าเพิ่นว่าอีหลาอุ้งอิงก็บอกหักแข้งสำหรับพ่ออาจิตาก็คือว่านะคะก็ถือว่าเป็นพ่อหักอีกคนหนึ่งที่ดูแลเบิ่งแย่งลูกเต่าพี่น้องหลายคนกับฝากพ่ออาจิตาในเด้อจังสิแม่นบ่บ่ได้ไปเด้องานนี้แม่นบ่ย่ําเห็นกันช่วงนี้พ่ออาจิตาบ่ได้ไปนําเด้อจังซี่นะเบิ่งอีหลาเด้อพ่อเอ๋ยจังซี่เนาะเพราะว่าเราจะสะดวกในการเดินทางในการไปกันมาเนาะก็จะมีหลายคนน่ะพี่น้องพ่อฮักแม่ฮักที่เดินทางไปตลอดที่เฮาเห็นน่ะเนาะแล้วก็จะมีพ่ออาจิตานี่ละ1ในจํานวนนั้นที่เฮ็ดน้ําลูกน้ําเต่าว่าซั่นเถาะให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําคือว่าพี่น้องจำได้อยู่บ่งานปาร์ตี้อยู่บ้านงานปาร์ตี้อีหลาอุงอิงอีหลาเฮ็ดไอเฮ็ดหยังก็เฮ็ดนําเลยพี่น้องยังจําได้บ่ความเป็นตาหักตาแพงพี่น้องให้แต่งหน้าแต่งตัวแบบใดให้ทําการแสดงอีหยังก็เฮ็ดนําอันนี้ล่ะเขาเอิ้นว่าพ่อฮักพ่อฮักเป็นทุกอย่างให้เธอเป็นทุกอย่างให้ลูกให้เต่าเป็นโมเลนเป็นพ่อเป็นคนคอยเบิ่งแย่งความปลอดภัยดูแลเราสิมายืนนั่งหน้าห่านเราดอกนะคะพออาจิตานี่ลูกออกมาอีหลาอุ้งอิงออกมาเราสิยืนประกบอยู่ข้างนอกเฝ้าคอยระวังความปลอดภัยยานคนเมาคนยังดึงลูกสาวตกห่านตกเวทีก็สิได้คลาดใส่ท่านนะพี่น้อง
อันเหมือนเฮาไปถ่ายคลิปจังซี่เนาะมือกล้องสาวน้ำเยินจังซี่น่ะผู้คนตัวใหญ่เนาะสาวน้ำเยินน่ะบ่ค่อยได้ออกไปข้างหน้าดอกซุมือก็ออกไปอยู่ออกไปแบบก็จะออกไปอยู่ระยะห่างเติมลงเที่ยวไปถ่ายเองอยู่แต่ว่าส่วนหลายก็จะเป็นเพื่อนนั่นล่ะอืมคือจังมือกล้องจังซี่ก็จะค่อยระแวงระวังซอยกันเรื่อยกันพยักหน้าใส่กันก็พออาจิตาเจ้าเบิ่งฟังนั่นเด้อข่อยเบิ่งฟังนี่จังซี่ก็คือเฮาฮักลูกสาวนะคะพี่น้องก็ต้องตามเบิ่งแย่งคือว่านั่นล่ะน้อค่ะซอยเหลือกันไปกับพ่อเอกแม่หน่อยก็ได้อุ่นใจมีรถพ่ออาจิตาขับตามครับเบิ่งทางก่อนจังซี่ที่ภาคตีเซ้าจองไว้ล่วงหน้าอืมเห็นบ่อำนวยความสะดวกกับเขากับน้ําอีหลาว่าท่านตื่นซ้ําพออาจิตาจัดมาเรียบร้อยแล้วอืมตัวไอ้เอียงก่อของครัวเคลื่อนที่เล่าพร้อมแล้วจังซี่นะแต่ว่าพออาจิตาเอ้ยเบาๆนี่เด้อซอยจุว่าซั่นซอยจุหรือว่าสุกสุกดิบดิบแต่เบาๆลงได้เลยว่าอาจิตาเอ้ยด้วยความห่วงใยเนาะ45ปีก็ถือว่าเป็นน้องสาวน้ำเย็นอยู่ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแข็งเด้อพออาจิตาเอ้ยเดินทางไปไสมาไสเดินทางปลอดภัยเบิ่งแย่งลูกเต้าเป็นกำลังใจให้อีหลาไปโดนๆเนาะตลอดไปพุ่นละนะคะก็เป็นพอหักอีหลาเป็นคนค่อยดูแลเบิกแย่งแบบนี้ให้หักแพงกันตลอดไปคือว่าเนาะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนำอีกคนหนึ่งนะคะพอดีเห็นอีหลาอุ้งอิงจัดเค้กมาเป่าเนาะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูมาเห็นก้อนตาหักของลูกสาวพี่น้องก็เลยเอามาเว้าสู่ฟังนี่ล่ะเป็นมือดีอีกมือนึงเพิ่นก็จัดวันคล้ายวันเกิดให้แบบเป่าเค้กเอาเค้กมาเป่าให้พออาจิตาวสันทอด้วยความหักแพงคือว่าเนาะขอบคุณที่เพิ่นค่อยดูแลเบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกนี่ล่ะก็เอิ้นพอหักคือว่าเนาะพอหักแม่หักเดินทางไปน้ำกันน่ะหลายคู่หลายคนนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่หักแพงอีหลาอุ้งอิงเนาะก็ให้หักแพงเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปคือว่านะคะขอบคุณค่ะพี่น้องเรื่องเล่าดีๆเว้าสู่กันฟังคร่าวๆ ความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเกี่ยวกับอีหลาอุ้งอิงเกี่ยวกับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงหรือว่าอาจจะกับศิลปินท่านอื่นคนอื่นบ้างอาจจะมีเข้ามาในช่วงที่สาวน้ำเย็นบ่ได้ตามไปถ่ายคลิปก็อาจจะเว้าข่าวเกี่ยวกับความบันเทิงคนบันเทิงหมอรองหมอล่ำสู่กันฟังแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องสำรองไว้ที่สาวน้ำเยินเปิดขึ้นมาฝากพี่น้องไปติดตามนำกระแสเอ้ยกระแสกระจายข่าววันเทิงลูกทุ่งหมอล่ำนะคะทั้งเพจและช่อง YouTube ค่ะเปิดสำรองไว้พี่น้องกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำฝากพี่น้องติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อแล้วก็ติดตามช่องนี้ดีเจสาวน้ำเยินอีสานอ่อนซ่อนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ